กล่าวสวัสดีท่านผู้ร่วมเสเวนาที่อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้และที่ติดตามอยู่ทางบ้านกล่าวสวัสดีผู้ร่วมเวทีทุกท่านด้วยนะครับต้องบอกว่ากล่าวสวัสดีทักทายทั้งพลเรือนและทหารนะครับดูได้ครับผมอยากจะเริ่มอย่างเมื่อกี้เมื่อสักครู่ผมฟังอาจารย์พูดเนี่ยนะครับผมก็มอ,อาจารย์พูดถึงไอ้ฟรีดอมฟอร์มเฟียเนาะ คือผมคิดว่าประชาชนถ้าไม่ใช่พื้นที่ในเมืองในประเทศไทยเนี่ยถ้ายังอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเป็นสังคมที่เ,เป็นสังคมการเกษตรนะครับแล้วก็ต้องอ,อ,อาศัยนะครับต้องอาศัยระบบการบริการแล้วก็ระบบสวัสดิการจากภาครัฐเนี่ยนะครับประชาชนจํานวนมากเลยยังอยู่ยังอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวความหวาดกลัวว่าจะเข้าไม่ถึงสิทธิ์ต่างๆ เพราะอะไรเวลาเราพูดถึงสิทธิ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการมีสิทธิ์ในต่างจังหวัดเนี่ยแต่พอสิทธิ์ตัวนี้มันไม่ได้รับการสถาปนามันทําให้สิทธิ์ต่างๆในการเข้าถึงบริการของภาครัฐแล้วก็ในการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆนะครับมันเพาะมันรู้สึกว่าสิทธิ์ตัวนี้ไม่ได้รับการปกป้องเนี่ยมันทาให้มันเกิดความกลัว กลัวว่าจะถูกคุกคามกลัวว่าจะถูกไม่เข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกหลานคุณอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องต้อง,องอกู้กอยศเนี่ยนะครับคนที่อนุมัติให้กู้กอยศคือผู้ใหญ่บ้านนะครับนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยกลไกแบบเนี้ยเองเนี่ยที่มันทําให้เกิดความกลัวแล้วผมเนี่ยขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหาที่เตรียมมาโดนกับตัวเองครับตอนที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบแรกๆนะครับผมก็ไปทําคณะก้าวหน้าที่ไปมุ่งเน้น การพัฒนาออพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับถ้าใครจาได้เราไปเริ่มที่อาสามาาถไปทําเรื่องน้ําประปาดื่มได้พอเราทําเสร็จน้ําประปามีคุณภาพดีเสร็จปุ๊บเราเปิดแถลงข่าวเปิดแถลงข่าวเสร็จวันต่อมานาย,ยกเทศมนตรีของเทศบาลอาสามาาถได้รับจดหมายจากนายอำเภอและกอรมนอบอกว่าไหนโรงน้ำประปาคุณเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยผมยังงงว่ากอารมน,นมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องน้ำประปาที่อาสามาาถ แล้วก็แทงหนังสือมหาหนายกเลยบอกว่าขอดูระบบน้ำประปาขอตรวจสอบระบบน้ำประปาหน่อยนะครับผมยกตัวอย่างแล้วมันก็นี่แหละครับ f รีด d อมฟอร์ f e เ r รจริงๆนะครับ,รรรรรนะรบถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็มึงเสือกอะไรด้วยเนี่ยนะครับนะครับ,นะรบแต่ว่าแต่แต่ในเซนมันเป็นอย่างนั้นจริมันมันภายในของเราก็รู้สึกหวั่นกลัวเหมือนที่พวกเราทุกคนเคยเจอเฮ้ยจะกระทบกับหน้าที่การงานของเราไหม จะกระทบกับอิสรภาพในการเดินทางอิสรภาพในการตัดสินใจฟรีวิวของเราหรือเปล่าจากการถูกคุกค,คามจากการถูกตรวจสอบจากการถูกติดตามต่างๆเหล่านี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่ mm hmm. ผมคิดว่าอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าไอ้ฟีดอ้มฟอร์เฟียตัวนี้ถ้าปราบใดที่เรายังไม่สามารถสร้างประเทศไทยสร้างสังคมไทยให้มันเป็นที่ปลอดภัยสําหรับทุกความเห็นนะครับสำหรับทุก สิทธิ์ของทุกคนในการแสดงความเห็นอย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถสร้างสิ่งนี้ได้ก็คิดว่าเป็นอันยากนะครับที่จะเกิดที่จะทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในประเทศไทยได้นะครับโอเคครับขออนุญาตกลับมาที่เนื้อหาที่ผมเตรียมมานะครับ <c oughs> ผมเอาส่วนแรกก่อนเนื้อหาที่ผมเตรียมมาส่วนแรกนะครับคงจะพูดถึงความพยายามของหนังสือเล่มนี้แล้วก็ความพยายามของอาจารย์พงทองนะครับ หนังสือเล่มนี้เป็นการนําเสนอเป็นการรวบยอดทางความคิดอย่างเป็นระบบที่สุดของการศึกษากรรมนกอ,องทัพผ่านวิธีคิดเรื่องความมั่นคงนะครับรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้ทอดผ่านระยะเวลาหลายทศวรรษตั้งแต่ทศวรรษที่2,500จนถึงทศวรรษที่2560กกรณีต่างๆที่ถูกนำเสนอเป็น รายประเด็นต่างๆเหล่านี้ปรากฏอยู่ในงานวิชาการอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ในที่บันทึกการประชุมของรัฐสภาต่างๆมากมายในวัติมครอมรมต่างๆมากมายแต่ถูกเก็บอย่างกระจัดกระจายอาจารย์พวงทองนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาร้อยรัดรวมกันรวบยอดความคิดของมันทำให้เกิดการศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดความมั่นคงอย่างเป็นระบบที่สุดดังนั้น อาจจะพูดได้ว่างานเล่มนี้เป็นงานที่ทำให้ประชาชนรู้ทันกองทัพนะครับเป็นงานที่เราเอาปรากฏการณ์ต่างๆที่ดูผิวเผินแล้วอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันมาทำให้เห็น political project ของกองทัพว่ากองทัพมีเบื้องหลังทางความคิดที่นำมาสู่ปฏิบัติการต่างๆอย่างไรงานชิ้นนี้นะครับเชื่อมโยงหลายปรากฏการณ์เข้าด้วยกัน เพื่ออธิบายว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นเอกเทศผมยกตัวอย่างครับกรมนออบรมเศรษฐกิจพอเพียงจัดสันที่ดินของกรมธนารักษ์ให้กับประชาชนบำบัดผู้ติดยาเสพติดพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วยนวัตกรรมแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งของเสียสารเคมีพัฒนาโครงการจัดหาแหล่งน้ำและกิจการการประปา จัดระเบียบคิวรถตู้จัดระเบียบชายหาดสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ควรเป็นกิจาการของความมั่นคงไม่ใช่กิจาการของกองทัพเลยครับมันควรจะเป็นกิจาการของพลเรือนครับแต่เพื่อเมื่ออาจารย์และหนังสือเล่มนี้นํ้ปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้มาหาแพทเทิร์นมาหารูปแบบแล้วร้อยลัดกันเนี่ยเราทำทำให้เราพอเห็นถึงออและเข้าใจมากขึ้นถึงบทบาทของกองทัพในตลอด60ปีที่ผ่านมา ผมคิดว่านี่เป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อแวดวงวิชาการไทยที่มีการคอนเซปชวลไลซ์ปรากฏการตา์ต่างๆเหล่านี้ให้มาเป็นหนังสือทีออ่พูดถึงเรื่องความมั่นคงได้อย่างมีระบบระเบียบที่สุดเรื่องต่อมาครับที่ผมเตรียมมาผมอยากจะพูดถึงหลายท่านอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดส่วนตัวนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้ คือเวลาเราพูดถึงกิจาการพลเรือนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่เคยรู้จริงๆว่ากองทัพกอรามานอใช้กลไกอะไรทำให้เขามายืนที่จุดนี้ได้คือ normalization คือการทำให้เป็นปกติว่าทหารมาทำกิจาการพลเรือนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเรามอไม่เห็น,นกลไกหรือแมชชีนิกของมันซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาปีเดียวแต่มันถูกจัดทำมาอย่างละเอียดและแยบยนจนสิ่งที่ มันควรจะเป็นสิ่งที่ไม่ปกติในสังคมมันกลายเป็นปกติไปได้มันเกิดกระบวนการ normalization ของการอนุญ,ญาตให้กองทัพมาทำกิจการพละเรือนทำไปทำมาสิ่งที่มันผิดปกติกลับได้รับการสรรเสริญเยินยอและหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับในหน้า83ถึงหน้า90ของหนังสือเล่มนี้พูดถึงการจัดการงองคอ์กรของกรมนในระดับจังหวัดที่ แทรกซึมเข้าไปทํางานร่วมกับผู้ว่าแทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกจังหวัดและอาสาสมัครต่างๆที่แทรกซึมกลับเข้าไปอยู่ในทุกหมู่บ้านด้วยซ้ำไปมันมีนกลไกลึกถึงขนาดนี้นะครับและหนังสือเล่มที่ยังพูดถึงโครงสร้างของออความมั่นคงปัจจุบันด้วยที่ถึงแม้ให้นายกรัฐมนตรีนั่งเป็นเบอร์หนึ่งแต่เบอร์สองเป็นพอบอทอบอตลอดเวลานะครับ นึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยพอเราอ่านหนังสืเอเล่มนี้เราจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ไ,ไอ,ไอกระบวนการที่เราเกิดเห็นว่ามันผิดปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันมีการจัดสร้างองค์กรเปลี่ยนผ่านกฎหมายหลายฉบับอย่างไรที่ทําให้มันเกิดสถานการณ์แบบปัจจุบันขึ้นนะครับนี่เป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดในหนังสืเอเล่มนี้คือทำให้เราเห็นกระบวนการ n o r m a l i z a t i o n ของการที่กองทัพเข้ามาทำกิจการพลเรือนได้นะครับทีนี้ ผมอยากจะกล่าวต่อไปนะครับผมอยากจะกล่าวต่อไปถึงปัญหานะครับผมต้องบอกก่อนว่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าผมพอทราบว่าอาจารย์วงทองทำหนังสือเล่มนี้และมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ผมอยากจะยัดนะครับรายละเอียดเยอะแยะเลยซึ่งต้องบอกว่าประสบการณ์ซึ่งต้องบอกว่าประสบการณ์การทำงานทางการเมืองของพวกเรา 6ปีเนี่ยปีนี้เข้าสู่ปีที่7เนี่ยมันเห็นปรากฏการณ์อีกเยอะเลยนะครับที่จริงๆสามารถยกตัวอย่างเพิ่มเติมในหนังสือเล่มนี้ได้อีกจํานวนมหาศาลเลยนะครับที่ประชาชนยังไม่รู้นะครับและบางทีการอธิบายเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะออไปไม่ถึงประชาชนจํานวนมากนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับอาจารย์ให้เขาคิดไว้ดีมากนะครับในหน้า99นะครับการที่กองทัพนะครับ เ,เข้ามาใช้เรื่องความมั่นคงมาผลักดันโครงการมาดําเนินการกิจการพลเรือนต่างๆเนี่ยอาจารย์ให้ความเห็นอย่างนี้ครับว่ามันเป็นการแย่งชิงทรัพยากรไปจากหน่วยงานพลเรือนที่มีหน้าที่และความรู้ความเชี่ยวชาญในปัญหานั้นโดยตรงประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองถูกทําให้เป็นปัญหาด้านความมั่นคงแบบทหารและแก้ไขด้วยกรอบและวิธีการแบบทหาร นะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้ประโยคตรงเนี้ยมันคอนเซปชวลไลซ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับผมขอสไลด์ได้ไหมครับเออผมขอสไลด์ได้ไหมครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับผมขออนุญาตยกตัวอย่าง2โครงการนะครับที่มันพูดถึงสิ่งต่างๆลองดูนี้โครงการในด้านขวาเนี่ยนะครับเป็นโครงการการสร้างเขื่อนแข็งนะครับเป็นโครงสร้างการสร้างอะไรนะไอ้ไอ้ไอ้ตลิ่งนะครับตะลิ่งแข็ง500กว่าล้านนี่คือเอกสารงบประมาณนะครับ ที่อยู่ในงบประมาณปีล่าสุด500กว่าล้านไอโครงการดูแลรักษาริมฝั่งเนี่ยมันเป็นโครงการพลเรือนแน่ๆมันไม่ใช่โครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแน่ๆนะครับถ้าทําแบบนี้งานมันซ้ําซ้อนชัดเจนกับกรมโยธาธิการและกรมผังเมืองภายใต้สังกัดก,กระทรวงมหาดไทยนะครับหรือยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งในสไลด์นะครับ <c oughs> การที่ผมคิดว่าพอยนี้สําคัญมากที่ หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เราเห็นก็คือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่ความมั่นคงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในประเทศนี้ภาษาอังกฤษมันเปคำว่า greater goods ครับ ทำว่าเพื่อเกรตเกตส์หรือว่าทําเพื่อความจําเป็นทางสังคมที่ดีกว่าความมั่นคงภายในมันไปกว่าเกรตเก o o d สิครับมันกลายเป็นเกรเทสเกตส์ในประเทศนี้ตราบใดที่คุณอ้างความมั่นคงภายในตราบใดที่คุณอ้างเรื่องการทําเพื่อชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์นี่คือเกรเทสเกตส์แล้วคุณทําอะไรมันไม่ได้แต่ต้องอะไรมันไม่ได้ด้านซ้ายนะครับเป็นงบกําลังพลนะครับสามพันกว่าล้านนะครับในเอกสารงบประมาณนะฮะที่อยู่ในเล่มนี้ มันมีปัญหาอย่างไรนะครับปกติเอกสารที่อยู่ในรายการรายการงบประมาณที่อยู่ในเอกสารงบประมาณเนี่ยนะครับกรมบัญชีกลางต้องตรวจสอบได้ไอบ้บรรทัดนี้3 0 0พันกว่าล้านตรวจสอบไม่ได้แม้แต่กรมบัญชีกลางก็มองไม่เห็น3 0 0พันกว่าล้านนี่อยู่ภายใต้สังกัดของกอรรมนที่ผมย้ำอีกครั้งนะครับกรมบัญชีกลางชี้แจงกับกรรมธิการว่ากรมบัญชีากลางเองก็ไม่รู้ว่ามันถูกใช้จายย่ายยังไง สามพันกว่าล้านนะครับซึ่งถ้าคุณไปถามกรมบัญชีกลางแบบเดียวกันแต่ใช้หน่วยงานอื่นเนี่ยหน่วยงานอื่นจะตอบได้นึกองออกไหมฮะเนื่องออกไหมฮะดังนั้นพอมันเป็นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าน,นี่คือปรากฏการ์รูปธปรรมท,ที่พอเราไปทํางานในการตรวจสอบงบประมาณการใช้งบประมาณของภาครัฐเราเห็นปรากฏการ์แบบนี้นะครับ <c oughs> เรื่องต่อไปครับประเด็นต่อไปครับผมขออ,อ,อ่านนิดนึงครับผมขออ่านหน้า220นะครับ 219กับ220ผมชอบประโยคนี้มากนะครับอำนาจอันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างล้นเหลือของทหารไทยนี้ดำรงอยู่ได้โดยแทบไม่ถูกท้าทายจากฝ่ายตัวแทนประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยและภาคประชาสังคมเลยรัฐบาลพลเรือนในอดีตก็ปล่อยให้โครงการทำนองนี้ดำเนินไปโดยไม่ตั้งคำถามว่าภาษีของประชาชนถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าหรือไม่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการคืบคานขยายอำนาจของทหารกระทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับในเรื่องเดียวกันนะครับในหน้าต่อมาการขยายอำนาจของกองทัพออกไปเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากความตั้งใจการวางแผนและการร่วมมือกันของเครือข่ายชนชั้นนำจารีดพวกเขา ร่วมกันผลักดันกฎหมายสารพัดชนิดพร้อมกับสร้างคําอธิบายให้ความชอบธรรมกับกองทัพในด้านหนึ่งดูเหมือนพวกเขามองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองได้ก่อนใครจึงสามารถปรับเงื่อนไขต่างๆเพื่อรองรับอำนาจของกองทัพได้อย่างชาญฉลาดนะขอสไลด์หนะ้าต่อไปครับนะครับผมยกตัวอย่างนี่คือคอ l l เซ็นเตของกองทัพ กองทัพก็มี call center แก้ไขปัญหาประชาชนที่เห็นในรูปก็คือคนโทรมาบอกว่าวัดใช้เครื่องเสียงดังเกินไปกอระมะนก็เข้าไปจัดการแล้วก็เอาเรื่องอเครื่องเสียงรบกวนข้อพิพาระว่างประชาชนกับวัดเนี่ยมาเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็ใช้ call center เนี่ยเข้าไปจัดการนะครับปัญหาคืออย่างนี้ครับเรื่องที่อาจารย์พวงทองเขียนไว้ในหนังสือในเรื่องงบประมาณเนี่ย นะครับคือถ้าเราดูการใช้งบประมาณของกองทัพจริงๆมันค่อยเป็นค่อยไปมากๆแต่พอเราย้อนกลับไปดูผมทําตัวเลขย้อนหลังมาให้ดู15ปีนะครับเราจะเห็นได้เลยว่า15ปีที่ผ่านมางบโดยภาพรวมของกรมนะนะครับถึงแม้งบจะลดลงนะครับงบโดยภาพรวมทุนบีแฟร์กับงบนลดลงแต่มันไปโผล่ที่อื่นนั่นคือเรื่องงบที่ลดลงเนี่ยมันคือเรื่องของการจัดการปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ดูงบที่เป็นตัวหลักคืองบกําลังคนและงบดําเนินการงบกําลัง คนและงบดำเนินการนะครับของกอรมนในช่วง15ปีนี้เพิ่มขึ้นถึง1 6 0และ176ตามลำดับในขณะที่การเพิ่มขึ้นของงบประมาณในขณะที่การเติบโตของ g d p เติบโตไม่เท่ากับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของฝ่ายกำลังคนและฝ่ายงบดำเนินการของกอรมนนะครับนี่ผมตัดแยกส่วนออกมาภาพรวมนี้งบมันลดลงจริงเพราะว่ามันไปเกิดมันเปลดงบ3จังหวัดชายแดนใต้ แต่ตัวที่เป็นคอหลักที่เป็นกำลังผลหลักเนี่ยกำลังผลงบกำลังพลมเพิ่มขึ้น160%งบดําเนินการอีก176%ทั้งๆที่ในช่วงเวลาเดียวกันการเติบโตของ GDP และการเติบโตของงบประมาณรายจ่ายไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกับประชาชนยังไงเนี่ยนี่คือการเบียดเบียนทรัพยากรของประเทศ นี่คือการเบียดเบียนทรัพยากรของประเทศแทนที่เราจะได้ใช้งบประมาณต่างๆเหล่านี้ไปในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับที่ชัดเจนเท่ากับเหตุการณ์นี้เท่ากับการใช้งบประมาณในเหตุการณ์นี้อีกแล้วออ22ปีที่ผ่านมา5.64แสนล้านในการแก้ปัญหาชายแดนใต้นะครับ22ปีนะครับ ในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ซึ่งมีกองทัพมีกรมนอเป็นตัวนำเนี่ยนะครับใช้งบมาไปแล้ว5.64แสนล้านบาทนะครับเราเหลือเชื่อจริงๆว่าเราใช้งบประมาณไปขนาดนี้แต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้และน้อยคนมากนะครับที่จะกล้าตั้งคำถามกล้าตั้งตั้งคำถามเมื่อไหร่คุณจะโดนเหมือนพวกเราครับไอ้พวกนี้แบ่งแยกดินแดนไม่ใช่แบ่งแยกดินแดนครับเราเห็น ยี่สิบกว icism, 180, six, five, six, lessons, ่าปีให really ้กองทัพเป็นตัวนําและเงงบประมาณไปห้าจุดหกสี่แสนล้านแก้ไม่สําเร็จทหารคุณจะถอยออกไปไปว่าวิธีการที่ให้กองทัพนําใช้ไม่ได้ผลและให้พลเรือนนาครับประเด็นต่อมาครับหน้าเจ็ดสิบสองผมขออนุญาตเมื่อนายเศรษฐาแถลงนโยบายของรัฐบาลกับไม่ปรากฏนโยบายการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารและปฏิรูปกองทัพเลยรัฐบ เศรษฐากำลังดำเนินรอยตามรัฐบาลชวนรัฐบาลทักษิณบานอภิิทธิ์อย่างน่าเศร้าเพราะพวกเขาไม่กล้าจะท้าทายอำนาจกองทัพแต่พยายามเอาใจกองทัพด้วยการมอบหมายภาร,รกิจด้านพลเรือนให้กับกองทัพมากขึ้นปล่อยให้กลไกความมั่นคงภายในของกองทัพเติบโตมากขึ้นนะครับประเด็นนี้สำคัญยังไง ผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยมันกลับมาทําให้เราทบทวนตัวเองนะครับถ้าเราดูคําแถลงของเศรษฐาผมก็กลับไปดูพอผมอ่านพราะว่าคุณเศรษฐาเองก็เคยพูดเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์แบบบังคับนะครับคุณเศรษฐาเองก็พูดผมก็ย้อนกลับไปดูเออมันไม่มีจริงๆเลยเป็นเหมือนที่อาจารย์พวงทองตั้งข้อสังเกตไว้นะครับแล้วพอมาดูคําแถลงนโยบายนะครับของออนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเห็นไว้บรรทัดหนึ่งประโยคเดียวเท่านั้นเอง นะครับที่ขีดเส้นใต้สีแดงให้ทุกท่านดูนะครับมีพูดถึงการยกเลิกการกระดานแบบบังคับไว้ประโยคเดียวนะครับบนท่านสีแดงมาติดตามดูกันว่าความพยายามในการผลักดนันการปฏิรูปกองทัพที่เริ่มมันมีหลายมิตินะครับแต่ว่าเรื่องการยกเลิกการก์ทหารแบบบังคับเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่นะครับแต่ที่สําคัญคือเรื่องนี้ครับถ้าย้อนเวลากลับไปประมาณปีกว่าที่แล้วในช่วงเวลาที่มีความพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่างพักเพื่อไทย และพรรคก้าไกลมี MOU เกิดขึ้น2ฉบับ MOU ฉบับแรกคือ MOU ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่จะทำร่วมกันถ้าหากว่าทั้งสองพรรคร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ MOU ฉบับที่2ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาล MOU ฉบับที่2นี้เกี่ยวข้องกับการเลือกประธานสภานะครับด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่คุยนะครับแต่ประเด็นหลักคือบอกว่าให้อาจารย์วันนอเป็นประธานสภาคนที่ห ให้พักก้าวไกลได้ตำแหน่งประธานสภาคนที่สองและให้พักเพื่อไทยได้ตำแหน่งประธานสภาคนที่สามและเพื่อได้ข้อสรุปตามนี้พักเพื่อไทยและพักก้าวไกลจะยกมือสนับสนุนกฎหมายสามฉบับด้วยกันนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกองทัพทั้งนั้นกฎหมายฉบับแรกคือกฎอัยการศึกกฎหมายฉบับที่สองคือพรบระเบียบราชการกลาโหมซึ่งพูดถึงการเพิ่มสัดส่วนพลเมือง ในสภากราโหมนะครับเพิ่มสัดส,ส่วนพลเมืองในสภากราโมและกฎหมายตัวสุดท้ายคือกฎหมายยกเลิกกรรมนครับนี่คือข้อที่4ของ MOU ฉบับที่2ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นรัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลแต่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งประธานสภาคุณเศรษฐาเนื่องจากยกเลิกกรรมนเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆมันกับหัวกับหางมาก เมื่อมีการเสนอกฎหมายเข้ามาถ้ามันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินเขาให้ฝ่ายบริหารกันกองก่อนและนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการตัดตกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับเพราะให้อำนาจฝ่ายบริหารในการดูแลงบงประมาณแฟร์ Fair enough นะครับแต่กอรมอถ้ายกเลิกเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มงบประมาณนะเขากลัวว่ากฎหมายที่ผ่านๆกันเข้ามาเนี่ยจะทําให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างสูรุย่ยสุร่ายและเป็นภาระทางการคลังจึงให้อำนาจฝ่ายบริหารในการกันกอง ก่อนหนึ่งชั้นว่าจะเป็นกฎหมายที่เสนอเข้าสู่สภาโดยสาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันเกี่ยวข้องกับการเงินให้นายกปัดตกได้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เพิ่มงบประมาณครับลดงบประมาณครับเพราะจะยุบกรรมนนะครับแต่ถูกปัดตกไปด้วยข้อหาว่าเป็นกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงบประมาณและให้นายกปัดตกซึ่งมันกับหัวกับหางกันวัตถุประสงค์ของการให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในจุดนี้คือป้องกันไม่ให้การผ่านกฎหมายแล้วมาบังคับผูกพันฝ่ายบริหารในเรื่องงบประมาณจนทําให้ประเทศขาดดุลงบประมาณแล้วมีวิกฤตการคลังแต่กฎหมายฉบับนี้มันเซฟงบประมาณมันลดงบประมาณลงแต่กลับถูกปัดตกและถูกปัดตกไปแล้วด้วยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆที่มีการปัดตกกฎหมายตรงนี้ลงไปนะครับ สุดท้ายครับเนื่องจากเวลาไม่มากนะครับเนื่องจากเวลาไม่มากผม <c oughs> ผมขอพูดถึงอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าบรรทัดฐานหรือปรากฏการณ์สอย่างเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของออการไม่มีนิติรัฐนิติธรรมไม่มีรู l e of laws ในประเทศนี้อย่างที่สองก็คือเรื่องการการแต่งตั้งโยกย้ายด้วยระบบผลงาน ไม่เกิดขึ้นมันไม่มีเมลิททอกแคซีในประเทศนี้แล้วก็ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันที่เกิดกันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานราชการแทบจะทุกหน่วยผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันชี้ให้เห็นว่าไอ้สามเรื่องเนี้ไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบแต่สามเรื่องนี้คือสิ่งจําเป็นที่ทําให้ระบบแบบนี้มันดํารงอยู่ได้ผมพูดอีกครั้งการคอร์รัปชันการท,ท,ที่ไม่มีนิติรัฐนิติธรรมไม่มีรูจอบลอ การที่ไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายด้วยระบบผลงานคือการไม่มี meritocracy สามอย่างนี้ไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากระบบเพื่อทำให้ระบบอย่างนี้มันดำรงอยู่ต่อไปได้ผมขอจบด้วยประโยคนี้ครับหน้า42ครับระบบแบบนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตอ่านประโยคนี้จากหน้า42การสร้างเสถียรภาพ ให้กับระเบียบทางเศรษฐกิจและการเมืองแบบมีลำดับชั้นตามจารีตของไทยถ้าไม่มีบรรทัดฐ,ฐานการทำงานแบบนี้ไอ้นิยามคของระบบแบบประโยคเมื่อกี้ดำรงอยู่ไม่ได้ดังนั้นถ้าคิดจะแก้ปัญหาภายใต้ใระบบแบบนี้ผมคิดว่าเป็นไปนไม่ได้ถ้าจะแก้ปัญหาพวกนี้คุณจะต้องเริ่มจากการแก้ปัญหาในเชิงระบบซึ่งแน่นอนที่สุดการปฏิรูปกองทัพก็เป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหานี้ขอบคุณครับ